ันนี้พามาชมร้านขายผักผักของชาวสวนนะคะดูกระลำลูกเนี้ยเริ่มเลยอ่ะโซนเห็ดนะคะเห็ดอันนี้มีเห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าเมืองที่แม่หมีอยู่เป็นเมืองหนาวเมืองนี่เนาะเขาจะชอบเพาะเห็ดขายกันเห็ดเอดินถูกมากเลยอร่อยอันนี้ก็อร่อยชอบกินไม่รู้จะซื้ออะไรผักเต็มบ้านนะคะนี่มีอะไรรู้ไหมก้านมันแก้วนะคะคนญี่ปุ่นเขากินก้านมันแก้วนะคะตัวนี้อร่อยชอบกินถั่วนี้นะคะเอาไปทำกับข้าวอร่อยนี่ก้านมันแก้วหวานญี่ปุ่นนะคะมันแดงมันหวานญี่ปุ่นเขากินก้านเมืองไทยทางเหนือกินยอดอันนี้ถุงนี้ได้เยอะอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปต้มเนโมโนกับเห็ดนะคะอร่อยมากเด็กๆชอบกินถูกมากห่อบลูเลย100 เยนนะคะนี่100 เยนก็30 บาทไม่ตอนนี้ไม่ถึงนะตอนนี้25-26 บาทนะคะห่อใหญ่มากเลยอ่ะต้องไปปลูกง่ายๆนะคะเมื่อก่อนไม่มีปลูกผักขายนะเมื่อก่อนราคาดีเดี๋ยวนี้ราคาถูกไม่ปลูกแล้ว ซื้อกินปุ๋ยมันแพงปุ๋ยเอ้ยอะไรจ้างคนมาไถคนเราไม่ได้มีรถไถเองเนาะน่าอร่อยมากเลยเนี่ยไปต้มยำไอ้นี่อร่อยแบบทางเหนือก็อร่อยหมันมะแปดแทนมะแปดเอาตรงไหนดิตรงไหนก็สวยอันนี้มะเขือเต็มบ้านไม่เอาโอ้พริกก็เยอะแยะจะไปทำน้ำพริกเห็ดนะคะนี่อันนี้พริกนี่เผ็ดมากเลยนะกลิ่นฉุนมาเลยอ่ะพริกมันเผ็ดมากเอาไปทำน้ำพริกไอ้น้ำพริกเห็ดแจ่วอันนี้ก็เผ็ดทำน้ำพริกนะคะเมื่อวานก็ซื้อมีแต่พริกอ่ะวันก่อนพี่เขามาให้อีกพริกเยอะเห็นพริกไม่ได้จะซื้อพริกเยอะไปทำน้ำพริกนะคะช่วงนี้พริกญี่ปุ่นมีหลากหลายนี่อันนี้เป็นร้านขายผักจากชาวสวนที่เขามาขายกันเองนะคะนี่ถั่วดิบนะคะเอาไปต้มเนาะพี่หมีสั่งไว้แล้วไงอยากกินน้ำพริกถั่วต้มอันนี้เม็ดใหญ่ดีอะช่วงนี้กินแต่ถั่วต้มข้าวโพดหวานเมื่อวานก็ต้มอ่ะสีขาวอ
ถูกแล้วก็อร่อยมากอันนี้เป็นแบบกินสดสดได้อันนี้ผักโขมแม่มาซื้อองุ่นแต่ไม่มีองุ่นองุ่นไม่สวยร้านนี้ไม่สวยฮะอันนี้เป็นร้านขายผักจากชาวสวนที่เขามาขายกันเองนะคะนี่ถั่วดินถั่วดิบนะคะเอาไปต้มเนาะที่หนีสั่งไว้แล้วไงอยากกินน้ำพริกถั่วต้มอันนี้เม็ดใหญ่ดีอ่ะช่วงนี้กินแต่ถั่วต้มข้าวโพดหวานเมื่อวานก็ต้มอ่ะสีขาวถูกแล้วก็อร่อยมากอันนี้เป็นแบบกินสดสดได้อันนี้ผักโขมแม่มาซื้อองุ่นแต่ไม่มีองุ่นองุ่นไม่สวยร้านนี้ไม่สวยฮะพี่ขี้หนูสวนนะเนาะเหมือนพี่ขี้หนูแหละสีขาวๆน่ะพี่เดโดพี่เดโดคนห้องอย่างบ้านเอาภาษาพี่ขี้หนูพี่กะเลียงอ๋อพี่กะเหรี่ยงค่ะอ๋อเนี่ยหอมเหมือนพี่กะเหรี่ยงนะเผ็ดมากแต่ไม่หอมหอมเผ็ดเผ็ดมากอันนี้ก็เป็นโซนหม่าล่าน้ำพริกน้ำพริกไม่เคยซื้อหรอกกลัวมันไม่อร่อยของญี่ปุ่นอันนี้เผ็ดมันของบ้านเราเนาะไม่ใช่ฟักทองมะเขือเทศมะเขือเทศช่วงนี้เยอะที่บ้านมีเยอะแยะเห็นแล้วก็อยากกินแบบนี้อร่อยอ่ะก็ชอบแบบมะเขือเทศที่แบบกุหลาบกันดารอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นโซนมันเทศนะคะมันเทศอันนี้เป็นชาวสวนเขาปลูกแล้วก็เอามาวางขายกันเองนะคะผักมันก็จะถูกคนชอบมาซื้อกันอยากกินมะเขือเทศอ่ะกระเทียมไม่เห็นมีกระเทียมโทนเลยกระเทียมญี่ปุ่นจะแพงมากเลยนะคะโอ้ยหัวเบลอบล่าแล้วกลีบนี่ยาวใหญ่กระเทียมเหม็นดีมากเลยกระเทียมกลิ่นชุ่นฉุนอันนี้เท่าไหร่แม่หมีปีนี้จะปลูกกระเทียมใหม่หาพันกระเทียมไปปลูกโอ้ดีฟักทองโซนฟักทองหูเยอะมากถูกด้วยนะอันนี้ฟักหม่นฟักหม่นใช่ไหมแกงใส่ไก่แต่อันนี้มันยังไม่แก่เท่าไหร่ต้องให้มันหม่นหม่นเหมือนบ้านเราเนาะทิ้งให้มันแก่อร่อยนี่ก็ต้นหอมอ
มันแก้วไม่เอานะคะเราปลูกไว้อยู่ปลูกไว้กินยอดนะคะไม่เหมือนไม่ได้ปลูกกินหัวมันมีขายปลูกขนมปังน่ากินจังแต่หวานน่าดูนะเนี่ยทำไมเนี่ยโคลี่อันนี้ใบกุ้ยช่ายอันนี้ก็เป็นคุลิที่เขาชาวสวนเขาปลูกเองมันลูกใหญ่มากเลยคุลิก็คือเกาลัดนะคะเกาลัดญี่ปุ่นลูกใหญ่มากอันนี้ยังไม่ได้คั่วนะคะเป็นแบบดิบในดอยในเขาเยอะแต่ลูกจะเล็กแต่อร่อยนะดูลูกใหญ่มากเลยลูกบลาบลาญี่ปุ่นเขาจะไปหุงกินกับข้าวนะคะอู้ยอันนี้เมียวงะชอบชอบเอานี้เอาเมียวงะเรียกอะไรบ้านเราหัวอะไรก็หัวอะไรนะเหมือนดอกกระเจียวดอกอะไรอ่ะหอมอันนี้ก็มะระนะคะมะระขี้นกอันนี้ลูกยาวเนาะ100 เยนชอบกินนะคะกินกับน้ำพริกกระเจี๊ยบโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูโซนไม่มีอะไรให้ซื้อวันนี้ขนมปังโซนแอปเปิลนะคะแอปเปิลเป็นผักที่ชาวสวนเขาเอามาอันนี้เองอุ้ยดูนาชิลูกบนเริ่มเลยซาลี่ญี่ปุ่นนะคะเขาเรียกซาลี่หิมะ ซาลี่หิมะใช่ไหมโอ้โหลูกใหญ่มากนี่นะคะโอ้ยอยากกินเนี่ยกินลูกมะเดื่อนะคะนี่ซื้อลูกมะเดื่อไปกินลูกโตนี่นะคะแม่หมีจะเอาอันนี้อันนี้หวานไหมเนี่ยทำไมลูกเล็กอย่างเงี้ยนี่โอยากินะคะโอยากินางานอกเคนเขาเป็นชื่อโอยากินะคะสำหรับเปามันมันโถญี่ปุ่นข้างในมีไส้หลายๆไส้นะคะตอนนี้ก็เป็นงานฝีมือ
ปแล้วค่ะเริ่มจะเกี่ยวข้าวแล้วนะคะหลังฝนตกไปเก็บเห็ดกลับมามาดูตะกะแตนยังไม่มีเนาะอุ้ยอ้าวไม่ใช่เมื่อก่อนมาเก็บตะกะแตนแถวนี้ได้เยอะไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วข้าวเหลืองเหลืองแล้วนะคะญี่ปุ่นนะคะข้าวเจ้านะคะดูข้าวสวยๆญี่ปุ่นได้กินข้าวใหม่กันแล้วนะคะข้าวเก่ายังกินไม่หมดเลยสวยจังเลยวิวสวยๆเนาะหนาวอ่ะช่วงนี้หนาวแล้วนะคะโอ้ยวันนี้ฝนมันตกด้วยแหละมันก็เลยหนาวบรรยากาศดีๆเนาะดูภูเขานะคะซ้อนกันกี่ตลบไม่รู้นะคะหลังพายุฝนแต่ข้าวเขาก็ไม่แช่น้ำเนาะถ้าทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ก็เริ่มเกี่ยวกันแล้วเนี่ยคนที่เขาไปทำงานกันเนาะเสาร์อาทิตย์ก็ช่วยกันเกี่ยวข้าวสวยมากเลย